ชายชราคนนี้แบกหมูเดินผ่านถนนถูกกลุ่มติดอาวุธเข้ามาขวางไว้เด็กชายพร้อมถือปืนตะโกนให้ชายชราทิ้งหมูหมูตัวนี้เป็นของฉันแล้วอย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่อะไรวางลงเร็วเข้าได้เอาหมูวางลงวางมันลงหมูตัวนี้เป็นของฉันแล้วไปได้เขาเอาหมูขึ้นรถทันทีเขาไปได้ไม่ไกลก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นรอบๆทุกคนลงจากรถและเริ่มมองหาศัตรูรอบๆในที่สุดก็พบเด็กชายที่ถือถังเหล็กอยู่ทุกคนคิดว่าเป็นเด็กชายคนนี้ที่โจมตีชายอีกคนถามเขาว่ามีอะไรอยู่ในถังบางคนทุบตีเด็กชายอย่างโหดเหี้ยมเด็กชายกลัวมากจากนั้นวิ่งออกหมดเราทุกคนรู้ว่าผลลัพธ์ของถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเมื่อกี้นี้ถังน้ำมันของรถถูกเจาะตอนนี้พวกเราได้แต่เดินตรวจตราตามท้องถนนยังไงซะในวินาทีต่อมาพวกเขาก็ถูกโจมตีอีกครั้งทหารน้อยรีบหาที่กำบังและทหารใหม่ก็อยู่ที่นี่วินาทีต่อมาเด็กชายถูกส่งกลับบ้านพร้อมกับปู่ย่าตายายทหารคนอื่นๆเดินช้าๆไปตามทิศทางของเสียงปืนพบศัตรูที่ซ่อนอยู่ในอาคารที่พังได้ฆ่าพวกเขาทั้งหมดปิดการเตือนจากนั้นพวกเขาก็ใช้กล่องกระดาษปิดร่างของทหารใหม่ผู้ชายอีกคนยืนร้องเพลงลาเพื่อนของเขาหลังจากต่อสู้มา1วันทุกคนหวยหิวกัปตันจอห์นนี่ตัดสินใจจะฆ่าหมูเด็กที่อุ้มหมูไม่ยินยอมในคำขอนั้นและบอกว่าของกินมีอยู่ทุกที่กินหมูฉันทำไมแต่เห็นได้ชัดว่าทั้งเมืองถูกพวกเขาปล้นนายฆ่ามันไม่ได้ลูกหมูนอนตายที่ชายหาดทหารเด็กทำคนอื่นรู้สึกอ่อนแอมากภายใต้การล้างสมองอย่างบ้าคลั่งของหัวหน้าคณะรัฐประหารพวกเขาทั้งหมดกลายเป็นปีศาจร้ายเด็กคนนี้ชื่อจอห์นนี่เป็นหัวหน้าของทหารเด็กตอนอายุ15เขามีกองทัพขนาดเล็กของเขาเด็กปล้นหมูคนนี้อยู่กับจอห์นนี่ตลอดเวลาเขายังปฏิบัติตามคำสั่งของจอห์นนี่มาโดยตลอดแม้ว่าเขาจะไม่พอใจก็ตามก็ต้องกัดฟันทนทำตามที่หัวหน้าสั่งพวกเขามาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านขอร้องให้ปล่อยลูกไปผู้ชายอีกคนให้อาวุธกับเด็กให้พวกเขาฆ่าพ่อด้วยมือของพวกเขาเองมิฉะนั้นคนที่ตายคือเด็กคนนั้นในที่สุดเด็กชายก็เหนี่ยวไกปืนใส่พ่อของเขาเองหลังจากกลับมาที่แคมป์หัวหน้ากลุ่มก็ล้างสมองพวกเขาทุกคนตะโกนออกมาด้วยความจริงใจจากนั้นหัวหน้าก็มอบภารกิจใหม่ให้จอห์นนี่สถานีโทรทัศน์ใกล้เคียงก่อนที่เขาจะไปเขาทำแผลที่หน้าของจอห์นนี่แล้วทานยาที่แผลจุดประสงค์คือทำให้เขาคลั่งมากยิ่งขึ้นหลังจากยิงมิสไซล์ใส่เป้าหมายไปหนึ่งนัดพวกเขาก็พุ่งเข้าโจมตีทันทียังไงซะที่นี่ก็ถูกรัฐบาลทิ้งร้างไว้นานแล้วตลอดทางเดินแทบจะไม่มีอุปสรรคใดๆถึงที่หมายเร็วมากพวกเขาจับนักข่าวหญิงได้จอห์นนี่จำเธอได้ทันทีเพราะเธอเคยพูดให้ร้ายพวกเราทางโทรทัศน์แต่จอห์นนี่มองไปที่ร่างกายอันเร่าร้อนของผู้หญิงคนนั้นดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนการลงโทษหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจพวกเขากลับฐานอย่างตื่นเต้นหัวหน้ายังคงให้งานใหม่ให้พวกเขาเขาต้องการให้จอห์นนี่นำพวกตัวเล็กๆไปโจมตีเมืองในวันพรุ่งนี้ตอนกลางคืนกลุ่มเด็กที่เพิ่งถูกจับกุมจากพิธีเกณฑ์ทหารเพื่อโน้มน้าวใจว่าคงกระพันชาตรีหัวหน้าจะยิงพวกเขาด้วยปืนที่ไม่มีกระสุนทุกคนมองมาที่ฉันตอนนี้มันไม่สามารถต้านทานได้ไม่อนุญาตให้ถอยออกจากสนามรบถ้าใครทำผิดก็ต้องตายพร้อมหรือยังพร้อมหลังจากนั้นพวกเขาก็เปิดการโจมตีตามคำสั่งของหัวหน้าทักษะการยิงของพวกเขาไม่จำเป็นต้องแม่นยำขนาดนั้นเพียงพุ่งไปข้างหน้าโดยไม่ลังเลถ้าเห็นใครวิ่งสวนทางมาแกกำลังจะไปไหนหัวหน้าฉันอยากกลับบ้านแกอยากตายหรือไงในกรณีนี้พวกเขาต้องโจมตีต่อไปเพื่อเอาชีวิตรอดทหารหนุ่มผิวดำยืนอยู่บนหลังคารถดูมือที่พวกเขาเพิ่งโจมตีมวลมหาประชาชนเพื่อรักษาความสงบและถอนตัวออกจากประเทศของพวกเขาประชาคมระหว่างประเทศในขณะนี้ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วกองทัพรัฐประหารเป็นทหารที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนี้ต่อไปคือทหารเด็กเหล่านี้พวกเขาคลั่งคล้ายในสิ่งที่พวกเขาต้องการจอห์นนี่กับทหารเด็กคนอื่นเดินบนถนนที่ว่างเปล่าจากนั้นพวกเขาก็ไปที่บ้านของศาสตราจารย์หลังจากปล้นทรัพย์สินทั้งหมดจอนนี้ให้ทางเลือก2ทางเป็น2แบบฝึกหัดที่เขาคิดว่ายากหากตอบผิดจะฆ่าทั้งคู่แต่ทั้งคู่ก็ตอบตกลงอย่างง่ายดายจอนนี่รู้สึกเหมือนถูกเหยียบย่ำสุดท้ายก็สังหารพวกเขาอย่างโหดเหี้ยมในงานเลี้ยงกลางคืนทุกคนเต้นรำด้วยกันจอนนี่มาที่นี่เพื่อหาแฟนใหม่แต่ถูกภรรยาของเขาจับได้ภรรยาของเขาใช้ปืนขู่แฟนใหม่ออกไปเพราะภรรยามีปืนอยู่ในมือเลยถูกทหารยิงตายโดยไม่ได้ตั้งใจและจอห์นนี่ต้องเผชิญกับคนเหล่านี้กองไฟยังคงลุกไหม้ผู้คนยังคงปาร์ตี้และจอห์นนี่กำลังร้องไห้เงียบๆในบ้านคนเดียวนี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้ว่าความรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างไรและความรู้สึกนี้เด็กที่อยู่ข้างๆก็เข้าใจมีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถเข้าใจความเจ็บปวดของเขาเช้าวันรุ่งขึ้นจอห์นนี่ไปหาหัวหน้าให้เขามอบงานใหม่ให้แต่เขาห้ามไม่ให้จอห์นนี่เรียกตัวเองว่าหัวหน้าอีกเพราะตอนนี้เขาถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารประจำการแล้วเราจะทำยังไงถ้าไม่มีสงครามอีกต่อไปอย่าถามอีกในไม่ชนะก็จะต้องยอมจำนนอาวุธนายควรทำในสิ่งที่ควรทำทำในสิ่งที่นายควรต้องทำหลังจากคำพูดเหล่านี้จอห์นนี่ตัวแข็งทื่อทำสิ่งที่ควรทำมันคืออะไรเรื่องนี้เริ่มมาจากสงครามมันไม่ได้เป็นของพวกเขาตั้งแต่แรกตอนนี้พวกเขาต้องการไปทำในสิ่งที่เด็กควรทำแต่สุดท้ายก็มีแต่เสียงปืนและสงคราม
คำสัญญาที่หัวหน้าให้ไว้หลังจากได้รับชัยชนะตอนนี้มันเป็นแค่เรื่องโกหกตอนนี้ฉันสามารถส่งนายไปค่ายผู้ลี้ภัยได้เมื่อนายไปถึงที่นั่นนายต้องหยุดคิดเรื่องสงครามปฏิบัติต่อผู้ลี้ภัยเหมือนพี่น้องนายได้ยินดีไหมไปอาบน้ำเถอะนายสกปรกมากหนังเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากเรื่องจริงเกี่ยวกับสงครามกลางเมืองในแอฟริกาพุทธศักราช2003นักแสดงหลักคือจอห์นนี่สิ้นสุดสงครามเขายังคงต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดกับผู้คนรอบตัวเขาไม่อยากกลับไปที่สนามรบและก็ไม่ต้องการให้สงครามเกิดขึ้นอีกนี่คือสิ่งที่เราแต่ละคนต้องการไม่ใช่หรือ